Little Meow ช่วงพี่เศร้าตอบเม้นมาเลยดีกว่าคำถามแรกพี่เศร้าค่ะลูกแมวของหนูอ่ะชอบอยู่ในเครื่องตู้เย็นอะค่ะหนูกลัวลูแมวมันโดนไฟดูดนะคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะโอ้โหเข้าไปอยู่ในส่วนไหนของตู้เย็นกันล่ะครับเนี่ยถ้าเกิดช่องทางเข้าเราสามารถเอาอะไรมาปิดเพื่อไม่ให้ลูกแมวเข้าได้แล้วก็จะดีมากๆเลยล่ะครับอาจจะหากล่องลังหรืออะไรก็ได้นะครับเอามาวางปิดทางเข้าไว้แน่พี่เศร้าคะน้องแมวตัวผู้ที่แก่แล้วทำไมต้องกัดแมวตัวอื่นๆด้วยโดยเฉพาะแมวตัวผู้ที่เด็กกว่าทั้งที่ตอนเด็กๆมันโดนกัดมาก่อนทำไมมันถึงไม่เห็นใจแมวตัวอื่นๆบ้างคะสงสัยช่วยตอบหน่อยนะคะแมวก็คือสัตว์นะครับทำไปโดยสัญชาตญาณนะครับความเห็นอกเห็นใจเนี่ยก็อาจจะมีน้อยกว่ามนุษย์นะครับทั้งที่ดีก็ควรจับแยกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของแมวเด็กนะครับพี่เศร้าครับผมอยากให้พี่เศร้าทำรายการพี่เศร้าเข้าครัว EP 2ครับได้เลยครับจัดไปเดี๋ยวพี่ขอคิดเมนูใหม่ๆก่อนนะพี่เศร้าคะหมากับแมวผสมพันธุ์กันได้ไหมคะถ้าได้ลูกมันจะออกมาเป็นตัวยังไงคะไม่ได้นะครับหมากับแมวเนี่ยคนละสายพันธุ์กันเลยไม่มีทางออกลูกด้วยกันได้อย่างแน่นอนครับพี่เศร้าไม่เคยตอบของผมเลยอ่ะโอเคพี่ตอบของน้องก็ได้ครับอ่ะถามมาได้เลยอ้าวทำไมเงียบล่ะครับเฮ้อพี่เศร้าคะหนูชอบพี่เศร้ามากกว่ากังฟูเนี่ยเกิดจากอะไรเหรอคะน่าจะเกิดจากความหล่อและความอบอุ่นในตัวของพี่นะครับที่ทำให้น้องเนี่ยหลงเสน่ห์จากพี่ไปนะสิครับแมวหนูขี้ตกใจอะคะทำไงจะหายคะนิสัยของแมวแต่ละตัวนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเหมือนคนน่ะมีทั้งกล้าหาญทั้งขี้กลัวทั้งที่ดีก็ไม่ควรทำเสียงดังใส่เขานะครับเดี๋ยวหัวใจจะวายขึ้นมาและยุ่งเลยเชียวพี่เศร้าครับการจุ๊บแมวหลายๆครั้งเนี่ยทำให้แมวงุดหงิดใช่ไหมครับใช่ครับแมวบางตัวน่ะขี้รำคาญจะตายไปไม่ค่อยชอบให้ใครมายุ่งนะครับทำไมน้องแมวหนูเวลาเกาคอมันจะชอบให้เกาแต่ทำไมเวลาเกาท้องมันไม่ชอบให้เกาอะค่ะตอบด้วยนะค่ะพี่เศร้าสุดหล่อแมวนะครับจะมีจุดที่ชอบและไม่ชอบอยู่บนร่างกายพี่จะบอกให้นะครับว่าอยู่ตรงส่วนไหนกันบ้างดูตามภาพนี้ได้เลยแมวหนูอะคะมันจะออกนอกบ้านหนูก็เลยเปิดประตูให้แล้วมันก็มองหนูแล้วก็เดินเข้ามาอีกรอบสรุปมันจะออกหรือมันจะเข้ากันแน่คะแมวนั้นจิตใจนั้นช่างยากอย่างถึงพี่ก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับว่าแมวของน้องเนี่ยจะเข้าหรือจะออกพี่เศร้าอยากถามหน่อยครับว่าตากล้องพาพี่ไปเดินเล่นข้างนอกบ้างหรือเปล่าครับตอบหน่อยแน่นั้นพี่เศร้าก็มีบ้างครับในวันที่อากาศดีๆที่สนามหญ้าหน้าบ้านมีรั้วรอบขอบชิดพี่ชอบไปตากล้องเนี่ยอุ้มส่องนกอยู่ประจำเลี้ยงแมวยังไงให้แมวนวดเราอะครับตอบด้วยนะแมวบางตัวก็ชอบนวดนะครับส่วนบางตัวเนี่ยก็ไม่ชอบนวดนะครับแล้วแต่นิสัยแมวถ้าจะฝึกให้นวดเนี่ยพี่ว่าคงยากนะพี่เศร้าคะพอหนูเอาแมวไปอาบน้ำทำไมมันต้องข่วนหนูด้วยอะคะก่อนหน้านี้ไม่ข่วนเลยค่ะหวังว่าพี่เศร้าจะเอามาตอบนะคะแมวส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยชอบโดนน้ำสักเท่าไหร่นะครับถ้าแมวตัวไหนเล็บยาวๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าของได้เลยนะครับทั้งที่ดีเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องอาบน้ำจริงๆเนี่ยก็ควรตัดเล็บให้เขาก่อนนะครับหนูอยากรู้ว่าเมืองไทยมีที่รับเลี้ยงหมาแมวจรจัดที่ไหนหนูเกิดที่ฮ่องกงแต่เป็นคนไทยแล้วอยากกลับไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วอยากรับเลี้ยงหมาแมวจรจัดติดตามตั้งแต่เลี้ยงแมววันแรกเลยรักมากๆแมวหนูที่ฮ่องกงก็เป็นแมวจรจัดเหมือนกันหนูอยากพามันกลับเมืองไทยด้วยพี่เศร้ารู้ว่าทำอย่างไรไหมคะตอบด้วยนะคะภาษาไทยไม่เก่งพิมพ์เป็นชั่วโมงเลยรักพี่เศร้าน้องฟูภาพพิมพ์ผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ขอตอบในส่วนของแมวนะครับน้องสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจโครงการรักแมวปันน้ำใจให้แมวจรได้เลยนะครับมีแมวน่ารักแจกฟรีเยอะแยะเลยส่วนการนำแมวเข้ามาประเทศไทยนั้นค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยน้องสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารร.1/1ได้ที่เว็บกรมปศุสัตว์ตามลิงก์นี้เลยคนสามารถติดแคทนิปได้หรือเปล่าคะไม่ได้ครับแคทนิปเนี่ยมีผลกับแมวรวมถึงสัตว์จำพวกตระกูลเสือและสิงโตเท่านั้นครับแมวหนูมันขี้กลัวมากค่ะมีวิธีที่ไม่ทำให้มันกลัวบ้างไหมคะอ่านแล้วตอบด้วยนะรักพี่เศร้านะไม่มีครับอย่างที่พี่เคยบอกนะครับแมวแต่ละตัวเนี่ยก็มีนิสัยที่แตกต่างกันทั้งที่ดีนะครับดูแลเขาอย่างใกล้ชิดและอย่าทำให้เขาตกใจนะครับพี่ครับพ่อผมเลี้ยงแมว7ตัวครับครับผมหนูอยากเลี้ยงแมวแต่แม่ชอบบอกว่าเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนเถอะก็จริงนะครับถ้าครอบครัวไหนเนี่ยยังไม่สนับสนุนให้เลี้ยงแมวนะครับพี่ก็ขอแนะนำเอาไว้ว่าเราเนี่ยควรโตอีกหน่อยมีการมีงานทำนะครับหารายได้เองแล้วจะเลี้ยงแมวสักตัวก็ยังไม่สายนะครับถ้าหมาที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดแมวแล้วแมวไปกัดจิ้งจกจิ้งจกจะติดเชื้อไหมคะ
จิ้งจกนะครับไม่สามารถติดเชื้อได้ครับโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยติดเฉพาะกับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นพี่เศร้าครับแมวที่บ้านไม่ค่อยเล่นของเล่นแค่กินกินนอนนอนทำไงดีครับเวลาผมไปเล่นด้วยก็ชอบหลีตาใส่แบบนี้เป็นปกติครับจะเล่นไม่เล่นขึ้นอยู่กับอารมณ์ของแมวเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะกินกินนอนนอนเหมือนแบบที่น้องเจอนั่นแหละครับพี่เศร้าค่ะคือแมวหนูกินตะไคร้อะค่ะมันจะเป็นอะไรไหมคะตอบด้วยนะไม่เป็นอะไรหรอกครับพี่เองเนี่ยก็ยังชอบกินเลยอร่อยชื่นใจก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามอะไรที่มันโดนๆเด็ดๆนะครับถามทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้และอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่เศร้าตอบเม้นด้วยแหละแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะ